ไหวแล้วรถเกี่ยวนะครับสมบูรณ์พัฒนาตู้แอร์ของทีมงานบ้านมีสกุลบ้านฟาร์มมีสกุลปล่อยหายไปใส่คุณเคยคิดว่าพี่น้องว่าคุณอยากเป็นโน่นครับไปถึงโน่นแล้วครับอยู่กันที่บ้านโคกตะเคียนนะอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คราวนี้เราดูแต่รถเกี่ยวมันเยอะแล้วไม่เคยฟังเจ้าของรถเกี่ยวเขาพูดเขาคุยเลยว่ารายได้เนี่ยมันเป็นยังไงเวลาอยู่หน้างานเมื่อเจอสถานการณ์แบบต้องสู้กับเจ้าของนาแบบสู้กับเจ้าของนาไม่เท่าไหร่เดือดซะหน่อยเนี่ยไปขายข้าวเฮ้ยเอาเล่าประวัติตั้งแต่นี่เดี๋ยวมันมีกี่เรื่องหลักๆนี่มีกี่เรื่องเอาเดี๋ยวจะว่าเรื่องรถเกี่ยวนะเดี๋ยวจะเอาเรื่องรถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่มีว่าเรื่องรถเกี่ยวนะใครอยากออกรถเกี่ยวแล้วก็ว่าเรื่องไปขายเขาแล้วก็สามีแล้วสามีพ่ออ่ะเดี๋ยวเขาถามอีกเรื่องนึงเขาสิไปออกซื้อเดี๋ยวเขาถามสมมุติว่าคือที่งานของสาวนุ่นนี่ไปเที่ยวเขานี่ไปเมาเกี่ยวสีนุ่นคิดจังไรอันเนี้ยที่อื่นเกี่ยวเท่าไหร่ไม่รู้นะมันแล้วแต่ละพื้นที่นะบางทีเราออกจากหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนึงเขาอีกเกี่ยวราคาหนึ่งก็มีอำเภออื่นอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่เราเกี่ยว650เราไม่ปิดบางราคานะคะเราเกี่ยวเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะก็คือตามสภาพพื้นที่ใช่ไหมใช่650ก็คือส่งตรงถึงโรงสีกับส่งตรงถึงที่ตากแล้วคนให้พร้อม650คนให้พร้อมแต่ทำเหมือนกันไม่ได้นะเพราะที่เราทำได้เพราะว่า1รถเกี่ยวของเรา2รถขนของเราเองแต่ถ้าเราจ้างคนอื่นขนคือไม่มีใครมาขนอยู่แล้วไร่ละ50บาทไม่ขนแล้วเขาจะขนเป็นการเอาแต่นี้คือรถเราทั้งหมดแต่เราอ่ะเราจ้างลูกน้อง2คนนะคือเกี่ยวคันเดียวเราจ้างลูกน้อง2คนเราก็ถือว่าเราคิดว่าทีมงานเราดีแล้วนะ1มีคนขุดกันแทนาเจ้าของนาไม่ต้องขุด2มีคนเดินเก็บข้างรถเกี่ยวให้พร้อมเดินเก็บข้างคันแทนาให้พร้อมปล่อยหาสิริวัตรีแม่เจ้าของนานี่บ่ต้องเก็บไปได้มีคนเก็บให้พร้อมนั่นล่ะแล้วก็เจ้าของหน้านี่ทาปูผาลั่นผาพ่อเดี๋ยวพี่เตี้ยเขาให้ราดไปผาอยากให้ราดให้กระราดให้กระจัดให้เลยนะนั่นแหละเดี๋ยวจะมาแล้วเจ้าของหน้าไปให้เขาแต่เท่าที่นุ่นเกี่ยวข้าวส่วนมากเจ้าของหน้าจะไม่ค่อยไปนอกจากที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำเราสักเท่าไหร่เขาก็จะไปกับเราแต่ถ้าลูกค้าประจำที่เราเกี่ยวมาแบบ5ปี6ปี10ปีก็มีนะเกี่ยวเป็น10ปีก็มีเราไปขายให้ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาข้าวถ้าข้าวคุณสวยคอยต่อราคาให้พร้อมเหมือนเป็นข้าวตัวเองเลยแม่นคือจังเขาจะคล้องคอยต่อราคาให้พร้อมบางคนอะถ้าคุณจ้างเขาไปขายข้าวเนาะถ้าบางอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูเนาะบางคนถ้าเขาไปขายข้าวให้คุณเนาะไปถึงปุ๊บเขาให้ราคา11.80บางคนเขาขายเลยเขาไม่ต่อให้คุณนะบางคนเขาต่อให้คือข่อยนี่ข่อยตอจนกระตุยเลยล่ะคือบอกข่อยข่อยตอจนแบบว่าข่อยชิมุดดินนี้เขาเจ้าเลยข่อยอายเขาเจ้าหายป่าววันนี้หายเออข่อยตอ11.80ได้12.40เนี่ยได้มากลองคิดดูนะทุกคนถ้าเราขายตั้งแต่11.80ตั้งแต่เราสมมุติเราเอาเข้าไป 4,000 กิโลถ้าเราได้ราคา11.80มันก็จะได้แค่ไม่กี่บาทแต่ถ้าเราต่อเราได้เพิ่มอีก60ตังค์คุณลองเอา60ตังค์คูณ 4,000 กิโลมันได้เงินเพิ่มมากี่พันแล้วถ้าเราไม่ต่อเงินกี่พันนั้นเราก็หายใช่ไหมเออนั่นละนี่คอยโบเกอร์คอยต่อราคาให้พร้อมปล่อยหาซีดดีจังเลยเป็นถักแกเราย้อมดีแต่มันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะเวลาเราเกี่ยวข้าวบางทีเจอนาที่มันล้มใส่น้ำเราเกี่ยวน้องข้าวมันก็ดำบ้างแต่เราก็ต้องแจ้งเจ้าของนาก่อนถ้าเจ้าของนาเอาไปตากมันก็พอเกี่ยวได้บางทีเจ้าของนาเขาไม่เข้าใจเนาะใช่เราก็ต้องแจ้งเขาก่อนแต่ถ้าเอาไปขายนี้บอกเลยว่าก็ต้องเกี่ยวจะเปิดหน้าบอกก่อนไม่แข่งก่อนเราไม่ขายเพราะกันแบบขายเมื่อไรอีกหนึ่งกรณีคือเม็ดแดงเม็ดแดงคือเม็ดผสมเลยว่าคนไปว่าถือบางคนเขาเรียกเม็ดเล็กบางคนเขาเรียกข้าวเม็ดเล็กบางคนเขาเรียกข้าวเม็ดเล็กสีมันเป็นสีแดงมันจะเป็นเม็ดสีแดงข้าวปนข้าวผสมมันแหละได้ขอก่อนแม่ค้าเขาเจ้านึงคุ้มก่อยยังหัวเป็นยังล่ะ
เขากระเจ้ามันแดงเอาไปฮ้อนมันกับไอ้เบสบาทคิดจังบาทนี้เจ้าของหน้าเจ้าของหน้าไปนั่มแต่ว่าเป็นไส้อันไม่ยิ่งนั่นมันบอดเด็ดไปนั่มเนาะมันแบบทุ่มานะไส้เบอร์ล้อมรุ่นไหมคะไปบอกว่าใช่ค่ะฉันใช้บริการรถเกี่ยวเธอนะปีที่แล้วค่ะปีนี้ฉันก็ใช้บริการรถเกี่ยวเธอเหมือนกันค่ะทำไมเธอไปขายข้าวให้ฉันได้ถูกจังนะทำไมเธอไปขายข้าวให้ฉันได้ถูกจังฉันว่าเธอมีวิชาเก่งกล้าในการขายข้าวเรียนจบโยธาด้วยทุกคนก่อนบนไหนเรียนจบการต่อราคาของมาข้าวฉันเจอเหตุการณ์ถึงขนาดนี้เลยเหรอข้าวฉันมันแดงขนาดนั้นเลยเหรอว่าข้าวมันแดงค่ะต้องเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนะคะแบบปีที่แล้วหนูก็พาแกไปขายนะแกก็รู้ว่าข้าวแกแดงข้าวแดงก็คือต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนต้องเปลี่ยนพันถ้าอยากขายถ้าปีหน้าอยากขายข้าวให้ราคามันได้สูงแต่แกไม่ได้เปลี่ยนพันก็ได้เปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นปนเพิ่มไปเยอะเลยปีนี้คนนี้อยู่ที่คนขายใช่ไหมไม่ขายเขานั่นว่าเดี๋ยวว่าสิบ่ถือเจ้าของหน้าดาเด้ถือก็เก่าขอจะได้สิการเป็นเถ้าแกน้ำเขาเขาเป็นจังสิแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือเราก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าของนาเขาก็ไปด้วยเหมือนกันเขาก็เห็นข้าวเขาน้องว่าข้าวเขาเป็นแบบไหนเขาก็ต้องรับในจุดนั้นให้ได้เพราะว่าข้าวคุณแดงจริงๆโรงสีเขาก็ตีให้ราคานี้เขาก็ซื้อตามสภาพข้าวเนาะใช่เขาก็ซื้อตามสภาพข้าวแล้วช่วงนั้นข้าวราคาเต็มมันน่าจะประมาณสักแค่10 บาทกว่าสิบบาทแปดสิบมั้งตอนนั้นช่วงที่ข้าวออกเยอะเลยใช่ข้าวเยอะคือแบบโรงเม็ดแดงเป็นเถาเกี้ยวรถเกี้ยวนี่ทุกคนอย่านับแค่ว่าโหปีนี้เกี้ยวได้พันไหลพูด650โอ้ยขอได้เงินแต่เป็นแสน600ค่ะลูกน้องค่ะน้ำมันค่ะอะไรค่ะถ้าไล่ถ้าบางคนเขาจะไล่แค่ค่าลูกน้องค่าน้ำมันค่าอะไรใช่ป่ะก็จะเหลือแต่ถ้าไล่จริงๆค่ากับข้าวค่าเครื่องดื่มค่ากิบปาทาโน่นนี่นั่นทุกอย่างถ้าไล่อีนี้นั่นอีลบโอ้ยคอยเซอร์อยากออกแล้วเด้อรถเกียวสันคอยเปลี่ยนแผนก่อนคอยบอกเลยว่าว่าจะซื้อสักคันอยู่มั้ยเออเนี่ยมาสอบถ้าเราถ้าเราจ้างลูกน้องหมดทุกอย่างจ้างคนขับจ้างได้ดีอ่ะดีจ้างคนขนคนเอาจะฟ้องรถจะฟ้องนะจ้างทุกอย่างอ่ะบอกเลยว่าไม่เหลือแล้วถ้าไปเจอนาแบบพื้นที่โลมๆอย่างติดโลมแบบบ่อยๆเนาะปีนี้อ่ะปีนี้ติดกี่ครั้งแล้วรถเกียวไม่ติดแต่6ล้อนี่2รอบคนหนักๆนะ2รอบทุกคนน่ะติดหนัก2รอบแล้วเกี่ยวเจ้า200ไร่โอ้โหรอบแรกรถเบาหนูขับรอบ2เสียงนี้เขาขับพี่คิดดูว่ารถหนูเทอร์โบจะสามารถใส่เกียร์1ออกตัวไปรถหนูมันเบิ้ลตัดออกไปเลยแล้วตู่ก็สะบัดพุ๊บพี่คิดดูว่าเราเห็น2ตาอย่างเงี้ยก็ยืนดูเนี่ยอยู่เนี่ยนึกว่าจมแน่นอนตกทางแน่นอนเลยตกอีดีเขาเห็นยามผู้สูงเขาเรียนหาเลยเกี่ยวรถสั่นรถพีนเลยมันจะความมันน่ากลัวที่พี่เห็นในคลิปอะถ้ามันไม่ติดเขาได้นะไม่ติดเตือนท้ายในข้อมูลก็โอ้โหใจจะวายปีนี้ได้รวมยอดข้าวๆหรือยังข้าวยังเหลือเยอะไหมที่เราจะเกี่ยวต่อไปเนี่ยฤดูกาลนี้ตรงนั้นน่าจะประมาณ20เหลืออยู่ประมาณถึงแหละ100ไร่100ไร่เนาะน่าจะเป็น100ไร่สุดท้ายของฤดูกาลตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ700เฉพาะที่นี่นะครีมไม้พี่น้องอันนี้เฉพาะพื้นที่บ้านตัวเองครีมไม้ต้องเกี่ยวแม่บอกว่าแม่เห็นมันเกี่ยวแบบนี้แม่คิดว่ามันยังไม่ได้500ไร่หรอกนี่แม่ดูฟูเคยแม่ได้ประมาณ700ไร่แล้วครีมไม้หรือซับนี่ก็ถือว่าดีอยู่เด้อันนี้เฉพาะสุรินทร์ใช่ไหมคนขับเป็นใครเนี่ยคนขับเป็นใครเสี่ยวุฒิครับเสี่ยวุฒิเป็นไผเสี่ยวุฒิเป็นไผบ่รู้คือกันเป็นลูกน้องโหลูกน้องสาวนุ่นบ่เนี่ยเกี่ยวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องขันเกี่ยวเขาเป็นลูกน้องขันค้นดินเด็ดเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาเขาเป็นเถาแก่เขาเป็นเถาแก่เขาเป็นลูกน้องเขาสันเป็นข้าวรถเนี่ยเป็นลูกน้องสันย่างขึ้นนี่เป็นยังว้าว
ผมยังเป็นผู้บ้าสิคนอันนอนคางโอ้มีหลายตำแหน่งค่ะว่าหยอดเลยแต่ว่ามันปีนี้น้ำมันหลายหน้าหลอกบ่หลอกก็มีสิบสี่สิบปีผู้คนได้แค่เสียวมันบ่ได้แค่เสียวแบบว่าขับปีแรกแต่อย่างน้อยก็เวลาจะลงเหมือนใบพริบดีอ่ะนี่เป็นเขาเรียกอะไรเมื่อกี้แนวทางเนาะแนวทางที่เจอเนี่ยประสบการณ์ของจริงเลยมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องรถเกี่ยวข้าวทั่วไปหรือว่าคนที่กำลังคิดอยากจะซื้อรถเกี่ยวข้าวถ้าไม่ชอบจริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะรถเกี่ยวแสดงว่าต้องใจมากนะแมนบอ15 ปี 16 ปีเลยบอสองปีแล้วที่อยู่ตรงนี้มาที่อยู่กับรถเกี่ยวรู้แต่ว่าเกิดมาจำความได้พ่อเล่นรถเกี่ยวแล้วตั้งแต่ดีซี60ไม่พ่อเล่นตั้งแต่ไอรถนวดข้าวนั่นเนี่ยรถสีข้าวนั่นนะที่เอาคนโยนขึ้นนะพ่อเล่นตั้งแต่รถนั้นแหละแล้วก็ขยายมาเป็นคูโบต้าดีซี60จนตอนนี้เราเล่นรถใหญ่แล้วแล้วคูโบต้าไปไหนแล้วตอนนี้ขายหมดเลยขายออกเอาตัวใหญ่มาเพราะว่าพี่ไม่มีคนขับนะคะปีหน้าแกจะอาซื้ออีกคันหรือเปล่าพ่อจอดปีหน้าก็ไม่แน่นะคะทุกคนเพราะว่าคนเคยเล่นรถเกี่ยวสองคันเล่นรถเกี่ยวคันเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังบอกติดลบอยู่เลยที่จะซื้ออีกแล้วก็ไม่แน่นะคะทุกคนเผื่อแบบมีลุ้นฟังลบกับว่าท่านใดอยากซื้อว่ามืดปานใดดอกครับอยู่ก็มาได้เยอะๆตอนช่วงที่ลมแรงๆ3-4 วันวันละ80-90เลยโอ้เกี่ยววันหนึ่งอ่ะเกี่ยวกลางคืนด้วยใช่ไหมเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดเย็นเลยทั้งวันทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนกันเลยเขามียาดีอะไรไหมไม่มียาดีอะไรเลยกาแฟกับเอ็มร้อยมีแต่ขาวเวนอ๋อสลับกัน2คนคนละขับ3 3คนจะมีพี่วูดมีช่างนกแล้วก็มีช่างพีงไม่ต้องถามถึงเซเน็กว่าทำไมเซเน็กไม่ขับนะคะเซเน็กขับคันใหญ่บ่เป็นนะคะจากก็คือจะมีช่างนกมีเซเน็กมีช่างพีงมีน้องแจ็คช่างนกก็จะผลัดกันกับช่างพีงส่วนการกลางวันก็จะมีพี่วูดเขามีเปลี่ยนขาด้วยนะลุงซ่ามีพี่ชาติลุงซ่ากับพี่ชาติหนูเราจ้างนะคะจ้างมาเก็บกันเทนากับคือกันเทนาแล้วก็จะมีนุ่นมีพ่อก็จะบางวันก็จะแบบทั้งวันทั้งคืนเลยพ่อยอดขับรถเกี่ยวเป็นไหมพ่อยอดขับรถเกี่ยวไม่เป็นแต่วันนั้นอันเมื่อวานนะพ่อยอดคือกันเทนาให้ลูกเขยลูกเขยนั่งกินเบียร์ในลูกเขยพื้นที่ในโซนนี้ก็คือที่ที่เกี่ยวอยู่นี่ก็คือ650มีคนเดินเก็บค่าคณาให้มีรถขนให้รวมอยู่ใน650นี่เลยแต่สำหรับอุ่นก็ว่าแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเนาะใช่ไม่ต้องแบบโอ๊ยทำไมเกี่ยวถูกจังตรงนั้นผู้ใดว่าไปตัดราคาผู้ใดแต่อันนี้หมายถึงถามน้องนะคะถามว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่เขาเกี่ยว800-1,000อุ้ยเราก็อยากเกี่ยวเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าหน้างานบอกว่าไผสิเกี่ยววันที่1พอยอดเกี่ยวไห้ได้100ว่าซั่นมีจองด้วยใช่มั้ยมีตารางด้วยใช่มั้ยโอ้อ๋อมีตารางด้วยมีคิวเดินสายตามคิวมีประเภทรัดคิวแล้วชักปืนใส่กันมีมั้ยเคยเจอมั้ยส่วนมากก็ถ้ากลางคืนว่างอย่างเงี้ยไผให้เกี่ยวกลางคืนเกี่ยวเบิดจะบ่ลงคิวกับซั่นแต่เพิ่นแต่เจ้าอยากเกี่ยวกลางคืนเกี่ยวไห้จ้าจะได้เบิดแล้วก็ฝากท้ายคลิปนี้นะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะคุณป้าน้าอาที่ใช้บริการรถเกี่ยวบ้านฟาร์มมีสกุลนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ทุกคนเพราะว่าผิดพลาดมาแล้วเทือนหนึ่งนะคะจะคอยว่าอยากว่าหรอคอยว่าได้เกี่ยวบ้านฟาร์มมีสกุลอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะปีหน้าการเป็นไปเป็นมากเกี่ยวกับรถเกี่ยวอาชีพสาวหนุ่มเสร็จฤดูกาลนี้ปีหน้าก็เจอกันใหม่นะครับนู่นเสียวุฒิจวดอยู่นู่นอ๋อ14 นาทีลงโหลดไปลง30 นาทีก็ลงเหรอลาไปก่อนแล้วครับนี่เป็นประสบการณ์ดีๆจากผู้ใช้ตัวจริงเสียงจริง10 กว่าปีและก็ไม่ใช้ตัวแสดงแทนด้วย